สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวฟุกค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่4มีนาคม2564ฉบับที่5ลงวันที่2มีนาคม2564ในช่วงวันที่2ถึง4มีนาคม2564ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยโดยจะมีผลกระทบดังนี้ในช่วงวันที่2มีนาคม2564ภาคเหนือจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิ101นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเฉาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในช่วงวันที่3มีนาคม2564ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงหบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเฉาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์วันที่4มีนาคม2564ภาคเหนือจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และตากภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล